สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะช่องนี้ก็เป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์เลยนะคะก็สำหรับชาวตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยาถึง21ตุลาคมก็จะนับเป็นราศีตุล นะคะแต่ว่าจะดูเป็นลัคนาก็ได้นะคะแต่ลัคนาเนี่ยมันต้องใช้วันเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนะคะไปคำนวณดูนะจังใส่ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะตรงนี้แล้วก็โอเคในส่วนของชาวตุลในปี2563ขอโทษ2020แจ้งขอนับเป็น2020เนาะปี2020นี้เนี่ย มันจะมีเรื่องราวเด่นๆนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของครอบครัวนะคะตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2019เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยย้ายมาอยู่ในเรื่องของครอบครัวบ้านที่อาศัยที่ดินนะคะการทำงานกับที่บ้านการทำธุรกิจครอบครัวการซื้อบ้านการขายบ้านการให้เช่าการทำงานจากที่บ้านทำนองนี้นะคะมันจะมีสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวคุณนะแล้วก็พฤหัสเดินถอยหลังช่วง14พฤษภาคมถึง12กันยายนถ้าคุณต้องดีลอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านเนี่ยบางทีเอกสารสัญญามันจะล่าช้าได้หรือว่าโอกาสเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆที่อยากจะทำกับคนในครอบครัวเนี่ยมันจะวนกลับมาในชีวิตได้นะคะจริงๆพฤหัสอยู่ในเรือนครอบครัวบางคนจะแต่งงานก็ได้เหมือนกันนะถ้าคนสมาชิกในครอบครัวทะเลาะอะไรกันไปเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันได้ใจเย็นๆนิดนึงเนาะแล้วก็ในส่วนของดาวเสาร์อะค่ะเสาเนี่ยอยู่ในเรือนของครอบครัวของคุณเนี่ยมาสักระยะแล้วนะเป็น2ปีแล้วนะคะบางคนเนี่ยอาจจะพบกับสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคไม่สบายใจเกี่ยวข้องกับในเรื่องครอบครัวนะคะเช่นบางคนต้องซ่อมแซมบ้านจ่ายเงินจากค่าบ้านรีโนเวทบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินทำนองนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทำธุรกิจครอบครัวอาจจะมีอุปสรรคเยอะนะคะหรือว่าความสัมพันธ์เลยก็ได้นะที่ผ่านมามันอาจจะแบบมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาอาจจะมีเรื่องอะไรให้ไม่สบายใจนะคะทีนี้พฤหัสเข้ามามันจะดีขึ้นจังเชื่อว่าอย่างนี้ในช่วงวันที่ในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงมิถุนายนนะคะเสาเนี่ยมันจะย้ายมุมจากเรือนบ้านเนี่ยไปอยู่ในเรือนของความรักนิดนึงเนาะหรือว่าลูกนะคะก็คุณจะไปให้ความสนใจกับในส่วนของบางคนต้องไปเรื่องของลูกอะค่ะอาจจะมีเรื่องให้คุณไม่สบายใจหน่อยนะหรือว่าบางทีการที่คุณได้เจอสังคมเจอเพื่อนมากมายเนี่ยบางคนอาจจะมีอุปสรรคมีเรื่องทำให้คุณแบบไม่สบายใจนะคะแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเสาก็เดินกลับมาถอยหลังมาอยู่ในเรือนที่4ตามเดิมนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านที่ต้องแบบเอ้ยไม่สบายใจเรื่องบ้านอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอสัก17ธันวาคมเสาร์ก็จะไปอยู่ในเรือนที่5ของอย่างตลอด3ปีต่อจากนี้นะคะคือเสาร์เวลาอยู่เรือนที่5เนี่ยมันเรือนที่5เกี่ยวข้องกับลูกนะคะบางคนเนี่ยเรื่องลูกเนี่ยต้องแบบให้ความสำคัญกับเขามากพิเศษนะหรือว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักนะคะบางคนเนี่ยอุปสรรคเรื่องความรักผิดหวังเยอะหรือว่าถ้าคนเข้ามาอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาพ่อแม่แบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะพฤหัสเนี่ยเวลาวันที่19ธันวาคมไปแล้วเนี่ยมันจะย้ายมุมนะคะไปอยู่ในเรื่องของความรักคู่ครองถ้าสมมุติว่าสิ่งต่างๆจังว่าคือด้วยว่าเสากับพฤหัสมันอยู่พร้อมๆกันเนี่ยมันจะเหมือนกับได้แล้วก็เสียมีได้แล้วก็มีเสียมีดีแล้วก็ไม่มีไม่ดีอ่ะเข้ามามีเรื่องที่ต้องไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าช่วงปลายปีเดือนธันวาคมไปแล้วเนี่ยของคุณจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของลูกบุตรบริวารรวมไปถึงคนที่เข้ามาหาคุณรวมถึงชื่อเสียงของคุณอ่ะค่อนข้างจะเยอะนะคะดาวศุกร์เดินถอยหลังนะ13พฤษภาถึง25มิถุนายนนะคะของคุณเนี่ยจะเดินถอยหลังอยู่ในเรือนที่9นะคะก็ต้องบอกว่าความรักต่างๆถ้าเป็นรักเก่าๆยิ่งรักเก่าๆที่เจอจากการเรียนเจอจากการเดินทางเจอจากต่างประเทศไปเป็นคนต่างชาติอย่างเงี้ย
เขาอาจจะวนกับเข้ามาชีวิตคุณก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องทั่วไปในการที่จะทำสัญญาอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินก็ต้องระวังนิดนึงเนาะโดยเฉพาะช่วงเรื่องวีซ่าเรื่องสัญญาการเรียนต่างๆเนี่ยค่ะบางทีทำผิดพลาดได้ต้องระวังแล้วก็ความสวยความงามเนี่ยบางทีสิ่งที่คุณทำเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่เป๊ะปังขนาดนั้นถ้าเลื่อนได้เลื่อนเนาะใครจะทำสัญญากรรมต่างๆเนี่ยค่ะช่วงศุกร์เดือนถอยหลังเนี่ยโดยมากมันจะผิดเพี้ยนได้นะคะอาจจะไม่ใช่แบบเฮ้ยทำผิดไปเลยไม่ใช่แต่มันอาจจะไม่สมอย่างที่คุณต้องการขนาดนั้นได้ก็ต้องใส่ความพิถีพิถันระวังเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำศัลยกรรมจริงๆหรือว่าจะเป็นลักษณะของการแต่งหน้านี่นะคะทำสีผมต่างๆเนี่ยบางทีมันจะเพี้ยนได้ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็พุธถอยหลังนะคะพุธถอยหลัง16กุมภานะจนถึงประมาณวันที่9มีนาคมนะคะรอบแรกก็ซึ่งเขาจะถอยหลังอยู่ในเรือนที่6แล้วก็เรือนที่5ก็เข้าใจว่าเอกสารสัญญาต่างๆเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะคะหรือว่าเรื่องของลูกของคุณที่แบบสมมติว่าจะไปเรียนอย่างเงี้ยต้องแบบไปเช็คตรวจเยอะนิดนึงทำนองเนี้ยก็ได้นะหรือว่าเรื่องการงานบางคนสมัครงานแล้วเอ้ยทำไมล่าช้านะคะดาวมันเดินถอยหลังบางทีเวลาที่ดาวเดินถอยหลังอะให้กลับไปทำสิ่งเก่าๆจะดีกว่าถ้าเริ่มสิ่งใหม่บางทีมันจะล่าช้ามันจะอืดมันจะแบบไม่ได้อย่างใจคุณได้นะคะนี่รอบแรกแล้วก็อีกรอบนึงก็จะเป็น18มิถุนาจนถึง12กรกฎาคมนะคะรอบนี้จะเดินถอยหลังในเรื่องของการงานอีกแล้วแต่ว่าเป็นงานที่สร้างความสำเร็จชื่อเสียงให้คุณก็เข้าใจว่าพุธเดินถอยหลังในรอบปี2020นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานค่อนข้างจะชัดนะคะยังไงก็อยากจะให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาการแบ็กอัพข้อมูลเยอะๆนะคะหรือบางทีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะต้องจดอะไรเงี้ยเพิ่มนิดนึงเนาะแล้วก็ในส่วนของการติดต่อประสานงานต่างๆบางทีพูดอะไรกันไปคุยกันไม่เข้าใจได้ต้องระวังนิดนึงนะคะโอกาสที่ดีของคุณถ้าคุณได้ทำงานกับคนที่บ้านปีนี้เป็นปีที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นในเรื่องของความรักต่างๆเนี่ยสำหรับคนที่มีครอบครัวเนี่ยจังว่าเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันคืนดีกันได้ถ้ามีปัญหาหรือถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยตรงนี้ก็โอกาสจะแต่งงานเนี่ยก็มีเกิดขึ้นนะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของคนโสดสนิทเลยเนี่ยรอปลายปี2020นะตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะแต่ว่าเวลาที่มีดาวในเรือนที่5เนี่ยมันต้องระวังพวกเลิฟแอฟแฟร์นิดนึงอะกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยเอาง่ายๆเลยส่วนตัวเนี่ยเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้ามาอยู่ในเรือนที่5เนี่ยมีคนส่งข้อความมาแบบหวานเลยนะจะมาคุยด้วยทำตรงเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะทั้งที่แบบไม่ได้แบบเข้าเดทติ้งแอปอะไรก็ไม่ได้ทำแล้วนะแต่ก็มันจะมีนะแบบเนี้ยก็ลองดูว่าจะมีหรือเปล่าของคุณนะคะในช่วงปลายปีธันวาคมปีหน้าไปนะคะแล้วก็จะยาวไปอีก1ปีนะตรงไหมคะจะขอเลื่อนโอเคได้อยู่เนาะอันนี้เป็นไพ่12เดือนของชาวราศีตุลนะคะ ก็เริ่มที่เดือนแรกนะคะ Queen of Cups นะคุณมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีเข้ามามีโอกาสตั้งครรภ์มีโอกาสที่ดีเนี่ยได้มาจากผู้หญิงนะคะหรือถ้าเป็นผู้ชายเขาต้องเป็นคนที่ดูแบบอ่อนโยนมากๆนะคะดูแบบดูนิ่มนวลมากๆนะคะหรือว่าได้มาจากผู้หญิงจริงๆคุณแม่ป้าหรือหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าเจอความรักเนี่ยอาจจะเจอคนธาตุน้ำนะกรกฎมีนพิจิกนะคะเดือนที่2นะคะ Two of Swords เกิดขึ้นสิ่งที่คุณได้รับรู้อ่ะค่ะมันเหมือนกับมี2ทางเลือกให้ต้องตัดสินใจจะเอายังไงดีจะไปซ้ายจะไปขวาดีนะกำลังลังเลอยู่ว่าจะเอายังไงนะแล้วก็เหมือนกับถ้าจะต้องเลือกอะบางทีคุณยังตัดสินใจไม่ได้ในช่วงเวลานี้งาน2งานคน2คนโอกาส2โอกาส2ทางเลือกว่าจะเอายังไงนะคะมันเป็นจังหวะต้องตัดสินใจเดือนที่3 Four of Swords เกิดขึ้นคือมันดูแจ้งมองว่าเป็นความต่อเนื่องนะเดือนที่2ตัดสินใจไม่ได้เดือนที่3เนี่ยมันเป็นภาวะนิ่งทำสติทำสมาธินั่งสมาธิเยอะๆนะคะหรือว่าการปฏิบัติธรรมน่าจะช่วยได้หรือว่าสถานการณ์ที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่งอะ stable อะถ้ายอดขายจะดีไหมไพ่แบบนี้เกิดขึ้นมันก็
คงตัวมันไม่ได้มากไม่ได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะความรักก็เหมือนกันไม่ได้หวือหวาเฉยๆนะคะทรงตัวยังไงคือถ้าสมมติไม่ดีก็ไม่ดีต่อไปแต่ถ้าสมมติว่าดีคือดีต่อไปมันไม่แบบหวือหวาอะไรมากมายนักทีนี้พอเดือนที่4เนี่ย6ไม้เท้านะ Six of Clubs นะเป็นลักษณะของสิ่งดีๆเข้ามาคุณมีโอกาสเดินทางนะคะการเงินดีมากนะคะมันเป็นไพ่แห่งชัยชนะจะสอบจะแข่งขันจะทำอะไรต่างๆลงทุนเนี่ยเริ่มเดือนนี้จะดีมากๆเลยนะคะเดือนที่5ที่ไพ่ The Emperor เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับผู้ชายทีนี้ผู้ชายผู้ใหญ่ผู้ชายคุณพ่อหรือว่าคนที่ดูเป็นหัวหน้าคนที่มีเป็นแบบความเป็นผู้นำสูงถ้าจะถามถึงเรื่องการงานว่าเอ้ยจะสอบจะเลื่อนขั้นตำแหน่งได้ไหมโอกาสได้คือชัดมากโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบนะคะราชการต่างๆตรงนี้มีโอกาสได้สูงการได้เจอคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนราศีเมษก็ได้ค่อนข้างชัดนะคะเดือนที่6นั้นได้ไพ่ King of Cups เกิดขึ้นเป็นลักษณะของการสมดุลอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวข้องกับจิตใจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องเขาเรียกว่าว้าวุ่นใจแล้วมันมีดาวมันมีเป็นไพ่ถ้วยเกิดขึ้นนะโอกาสเข้ามาแล้วคุณตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงสักทีนะคะประมาณนี้รับเอาไว้จะดีมากจังว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณชอบนะคะโอกาสที่ได้มาอาจจะได้จากผู้ชายนะคะสูงวัยนะคะหนวดขาวเลยเห็นไหมเอ่ยลองรับไว้นะคะตรงนี้ถ้าความรักจะเด่นก็จะเป็นคนที่เป็นธาตุน้ำนะคะกรกฎมีนพิจิกก็ได้เหมือนกันแล้วพอเดือนที่7นะคะ Page of Cups นะคะคนธาตุน้ำยังมาต่อเนื่องนะหรือว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นมาจากเด็กก็ได้นะคะหรือว่าสิ่งที่เข้ามาโอกาสที่ดีเนี่ยมันจะแบบปรับกระทันหันแบบคุณไม่ทันตั้งตัวเหมือนสมมติว่าคุณกำลังรองานมาเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ๆไม่ได้เตรียมใจว่าจะได้สิ่งนี้แล้วมันได้อะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยชอบมากๆเลยเหมือนปรับอยู่ๆแบบทำงานอยู่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนที่Head Hunter อะไรเงี้ยโทรมาก็ได้แบบอยู่ๆไม่รู้ตัวมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะโอกาสดีๆเข้ามาแบบดีมากนะเดือนที่8ได้ไพ่ The Hermit เกิดขึ้นถ้าเจอปัญหาต่างๆเนี่ยค่ะมันเป็นลักษณะที่ต้องแก้ไขด้วยตัวของตัวเองนะอาจจะแบบไม่มีใครมาช่วยเหลือคุณถ้าคุณจะต้องเจออุปสรรคต่างๆเขาบอกว่าให้ดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะมันเหมือนกับเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยทำนองนี้นะคะคุณก็ดูเอ๊ะว่าเอายังไงดีนะคะการตัดสินใจในช่วงเดือนนี้เนี่ยใช้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะถ้าเป็นความรักอาจจะเจอคนที่เป็นราศีกันก็ได้นะคะเดือนที่9 Three of Coins นะคะการทำงานต่างๆเนี่ยบรรลุจุดประสงค์ค่อนข้างจะชัดมากๆนะคะเงินก็เข้านะคะมันเหมือนกับมีการติดต่อประสานงานที่ดีมากๆเลยนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะถ้าเป็นความรักเนี่ยอาจได้เจอจากคนที่ทำงานด้วยกันค่อนข้างจะชัดเดือนที่10ได้ไพ่เดทเกิดขึ้นถ้าคุณมีปัญหาคุณมีอุปสรรคอะไรต่างๆมันจะจบลงได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะของความรักถ้าได้เจอเนี่ยอาจจะเจอคนที่เป็นทำงานในสายพวกสุขภาพนะคะความตายนะคะก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สบายหรือเปล่าต้องระวังตัวนิดนึงเนาะเดือนที่11ได้ไพ่ The Moon เกิดขึ้นบางคนจะรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนต้องระวังเรื่องการโดนหลอกโดนโกงมากเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าคุณทำงานสายพวกอาร์ติสเนี่ยศิลปินอย่างเงี้ยหรือว่าอาหารเครื่องดื่มเกี่ยวข้องกับน้ำพวกเนี้ยทำไปเลยนะคะดีมากๆแต่ถ้าไม่ทำพวกนี้อยู่นะคะบางทีต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไพ่ใบหนึ่งมันก็มีหลายความหมายเนาะก็ให้ระวังเรื่องการโดนหลอกนิดนึงแล้วกันถ้าเป็นความรักคุณอาจได้เจอคนที่แบบเขาทำให้คุณหลงอะมากๆโรแมนติกมากๆเนี่ยก็ได้นะคะแล้วก็เดือนที่12เนี่ย5เหรียญเกิดขึ้นเดือนนี้ต้องระวังเรื่องการเงินเยอะเป็นพิเศษนะคะมันเหมือนเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะติดขัดนิดนึงเรื่องการเงินนะคะเพราะฉะนั้นทั้งปีเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรมากมายแต่ว่าเดือนสุดท้ายของปีหน้าเนี่ยยังไงต้องระวังเรื่องการเงินเยอะเป็นพิเศษนะแล้วก็ประหยัดนิดนึงวางแผนการเงินนิดนึงเนาะอาจจะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายเยอะเป็นพิเศษนะคะแต่ถ้าจะเห็นจากไพ่เนี่ยยังไงคุณก็มีความอดทน
คุณก็มีความอดทนจะให้มันผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้ถ้าถามว่าผ่านไปได้ไหมแจงเชื่อว่าคุณทำได้แล้วก็ผ่านเหตุการณ์ที่แบบเจอที่มันไม่ดีไปได้แน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าจะให้ระวังหลักๆก็อาจจะเป็นเรื่องการเงินนี่แหละใช้ประหยัดนิดนึงเนาะก็โอเคสรุปในส่วนของชาวตุลในเดือนในปี2020นี้นะคะแจงก็ว่าคุณมีโอกาสถ้าจะต้องแบบเหมือนพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยถ้าจะดีคุยกับคนในครอบครัวก่อนก็จะดีที่สุดเนาะแล้วก็จะดีมากขึ้นในเรื่องการงานเนี่ยเป็นช่วงปลายปีไปแล้วนะคะน่าจะเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของชาวตุลนะคะในปี2020นี้นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเผื่อว่าใครต้องการที่จะเช็คดวงปีใหม่เป็นยังไงบ้างหรือว่าจะเรียนดูไพ่ดูดวงดาวกับแจงก็ติดต่อมาได้นะคะรวมไปถึงตัวแหวนนะคะอันนี้พูดหลายคลิปแล้วขออนุญาตไม่ต้องบรรยายเนาะแหวนทำบุญสร้างวัดเขาคีรีรมย์อำเภอพานนะคะซึ่งผู้จัดทำเนี่ยเขาก็นำรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคนะคะในป่าก็จะเป็นเหล็กไหลตาเป็นทับทิมพม่านะคะช่วยในเรื่องเมตตามหานิยมนะคะเผื่อใครสนใจติดต่อแจ้งได้เช่นกันไปแล้วนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ